สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับการแต่งตัว7วัน7ลุค7สไตล์นะคะใครที่ชอบหัวข้อนี้เตรียมตัวเฮได้เลยค่ะเพราะว่าชีจะมาลงอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยชีจะแต่งตัวยังไงบ้างก็ไปชมกันเลยค่ะชีจะต้องมีไปพูดคุยกับผู้ใหญ่นะคะไปคุยงานนั่นเองค่ะก็เลยเลือกแต่งตัวประมาณนี้เลยเป็นโทนสีเรียบๆนะคะเป็นโทนสีขาวแล้วก็ยิบใส่กับหมวกปานามาแบบนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เสื้อมันเป็นเสื้อเปิดไหล่เนี่ยทำให้คอเราอาจจะดูโล่งไปสักนิดนึงชีก็เลยเลือกใส่สร้อยแบบนี้นะเป็นสร้อยสีเงินแล้วก็มีวงกลมๆนะคะดิชีเพิ่งซื้อมาจากสยามน่ารักมากเลยนะก็ใส่ให้มันดูไม่โล่งจนเกินไปนะคะแล้วก็เลือกใส่กับกางเกงยีนขาสั้นค่ะเพราะว่าเสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อที่ใส่แล้วดูค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นกางเกงเนี่ยถ้าเราใส่อะไรที่มันใหญ่มันยาวเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบว่าดูตัวใหญ่จนเกินไปนะคะก็เลยเลือกใส่กับกางเกงยีนขาสั้นแบบนี้แล้วก็การแต่งหน้าในวันนี้นะคะเป็นโทนแบบ everyday look เลยนะคะส่วนผมก็มัดไปข้างหลังแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าใครอยากปล่อยผมก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาที่ชีใส่เสื้อโชว์ไหล่แบบนี้ชีก็อยากจะแบบให้เห็นรูปร่างของเราให้ชัดเจนไปเลยค่ะแล้วก็เก็บผมไปเลยในสัปดาห์นี้นะคะชีใส่สกรัมสีฟ้าก็เลยอยากจะเล่นสนุกกับเมคอัพนะคะด้วยการทาปากสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่สร้อยโชเกอร์นะคะสีน้ำเงินฟ้าค่ะก็จะได้ลุคที่ดูแบบนัวนัวทะมุนทะมึนนะคะซึ่งวันนี้ลิปเนี่ยชีผสมสีเขียวกับสีเทาด้วยกันนะมันก็จะได้เป็นสีประมาณสีฟ้าประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จากว่าชีจะต้องไปส่งของที่แฟนบอยนะคะก็เลยแต่งตัวแบบสบายมากๆนะคะเป็นเสื้อกล้ามแล้วก็ใส่กับกางเกงตัวนี้เนี่ยมันคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกางเกงเลค่ะแต่ว่าเป็นเอี๊ยมนะคะซึ่งกางเกงตัวนี้เนี่ยชีซื้อมาในราคา20บาทเท่านั้นนะคะเป็นกางเกงมือ2ค่ะก็มันสามารถผูกอย่างนี้ก็ได้อะแล้วก็หรือว่าบางทีเนี่ยเราจะใส่เป็นเอี๊ยมขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่แบบชีแอบโซมนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยรู้สึกเหมือนแบบฝันตลอดเวลายังไงไม่รู้นี่ก็เลยแต่งหน้าแบบ everyday look เลยนะคะกับผมก็ดัดผมแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลือกใส่เป็นเสื้อยืดกับกางเกงยีนค่ะเสื้อเป็นกางเกงยีนตัวใหม่เลยค่ะของรูดี้นะคะเพิ่งได้มาคือจะบอกเลยว่ากางเกงยีนแต่ละตัวมันให้บุคลิกที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มันมีคาแรคเตอร์ของมันที่แตกต่างกันไปบางตัวใส่ออกมาแล้วรู้สึกแซ่บมันก็แล้วแต่สีแล้วก็รูปแบบของยีนด้วยนะคะซึ่งชีก็เป็นหนึ่งคนที่แบบบ้ายีนมากแล้วก็มีแทบจะทุกแบบเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยแล้วก็เป็นสีเข้มเลยนะคะก็จะทำให้ขาของเราเนี่ยดูเพรียวขึ้นนะคะเราใส่ชุดเรียบขนาดนี้แล้วชีก็เลยเลือกใส่เป็นสร้อยนะคะเป็นสร้อยแฟชั่นนี่แหละค่ะก็ซื้อที่สยามนะอันนี้เพิ่งใส่วันแรกเลยเป็นไงบ้างเอ่ยลุคนี้ชอบไหมคะต้องไปงานวันเกิดเพื่อนค่ะแล้วก็มีการทำพาวทูก่อนหน้านี้ด้วยนะคะซึ่งการแต่งหน้าในลุคนี้เนี่ยชีใช้งบประมาณไปทั้งหมด300บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าลุคนี้เนี่ยแต่งยังไงนะคะหรือว่าใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างก็ไปรับชมได้ที่ช่องอาชิตาสเตชันค่ะเดี๋ยวชีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเนาะสำหรับลุคนี้นะคะชีคะชีก็จะม้วนผมประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เปิดผมไปด้านนึงแล้วก็ใส่ต่างหูลงมาถ้าเกิดว่าใครติดตามชม7วัน7ลุค7สไตล์ของชีมาอย่างต่อเนื่องจะจำได้เลยว่าเดรสตัวนี้ชีเคยใส่ไปงานของเบนวายนะคะแต่ว่าลุคนี้เนี่ยชีก็กลับมาใส่อีกครั้งคือถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดเดิมแต่เมคอัพเปลี่ยนรวมไปถึงแบบพวกเสื้อคลุมอิสเซอรี่เปลี่ยนชีว่าลุคมันก็ดูเปลี่ยนได้นะคะก็ได้ลุคที่ดูแบบเปรี้ยวแล้วก็มีความเท่ด้วยเล็กๆด้วยการใส่เสื้อคลุมสีดำแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบเฮ้ยจะไปงานแต่เรามีชุดเดิมอย่างเงี้ยแต่ทำยังไงดีเราไม่อยากใส่ซ้ำเลยจะบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนลุคเนี่ยมันก็จะทำให้ลุคของเราดูแตกต่างได้แบบนี้เลยวันนี้ดูเป็นฮิปสเตอร์เบาๆนะคะเนื่องจากว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวไม่มีอะไรค่ะแล้วกะว่าจะเลยไปที่เมกะบางนาเลยนะคะไปดูว่าบูธอาชิตาไปถึงไหนแล้วนะคะก็ไปเช็คสต็อกสินค้านี่แหละวันนี้ก็เลยแบบว่าแต่งตัวแบบสบายๆนะคะเป็นเสื้อครอปสีขาวตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ผูกกับผ้าโพกหัวอันนี้นะคะแล้วก็ใส่กับแว่นจอห์นเลนนอนนะคะเป็นแว่นทรงกลมแบบนี้เลยก็ดูแบบน่ารักดีคือช่วงโอเคก็วันนี้เนี่ยในโทนการแต่งตัวจะเห็นไปว่าเดรสตัวนี้เนี่ยคุ้นๆกันไหมคะเราเคยใส่กันไปแล้วนะคะใน7วัน7ลุค7สไตล์ใน EP ที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ว่าลุคที่แล้วเนี่ยชิไม่ได้ใส่เสื้อคลุมนะคะแล้วก็ใส่เดรสตัวนี้นะคะกับช็อกเกอร์สีเทาหรือว่าสีแดงแต่วันนี้เนี่ยชิเปลี่ยนเป็นช็อกเกอร์สีแดงอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ใส่นาฬิกาสีแดงด้วยมันจะได้เข้ากันซึ่งวันนี้เนี่ยชิจะมีการไปคุยงานนะคะก็เลยหาเสื้อคลุมมาใส่เผื่อว่าหนาวนะคะแล้วก็เสื้อคลุมตัวนี้เนี่ยสามารถใส่คลุมก็ได้หรือว่าสามารถนำมาผูกเอวก็ได้นะคะก็จะให้ลุคที่ดูแบบว่าชิคมากขึ้นหรือว่าทำให้เราดูมีเอวดูหุ่นดีมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็แบบมัดผมง่ายๆเลยแล้วก็ที่เห็นชิคผิวแทนขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าชิคไปอาบแดดมาแล้วก็หลังจากที่อาบแดดเนี่ยอู้ไปหลายวันเลยนะคะไม่ได้มาอัด7วัน7ลุค7สไตล์เลยวันนี้ก็มาอัดให้ดูแล้วนะคะลุคนี้นะคะชิคก็เลยเลือกวิธีการใส่บวกนะคะแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวแบบนี้นะคะกับกระโปรงรัดๆนะคะให้ลุคมันดูแบบเป็นสีขาวเทานัวๆ
เห็นเลยนะคะว่าในลุคนี้เนี่ยชีเน้นการคุมโทนค่ะในการเลือกใส่สีขาวสีเทานะคะแล้วก็เราใส่เสื้อสีขาวแบบนี้นะคะชีก็เลยใส่กับสร้อยแบบนี้นะคะให้มันดูไม่โลกจนเกินไปนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วในสำหรับการแต่งตัว7วัน7ลุค7สไตล์กันภาคที่9ค่ะเดินทางอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้นะคะว่าลุคนี้เนี่ยชีจะแต่งตัวยังไงทั้งลุคจะดูน่ารักหวานมุ้งมิ้งขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้ชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย